สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนรู้กันนะคะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่2คือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ค่ะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของวานสีน้ำเงินกันนะคะ Comprehension detects about blue whales และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถอ่านจับใจความเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าได้ค่ะเรายังเรียนรู้กันอยู่ในยูนิตที่4นะคะ Amazing Animals ก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์สูญพันธุ์กันก่อนนะคะแล้วก็คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันค่ะใน Lesson 2นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่50ค่ะ Exercise ที่1นะคะครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งนะให้นักเรียนตั้งใจฟังในคลิปและอ่านตามในคลิปด้วยค่ะ Students Book Unit 4 Lesson 2 Exercise 1 Listen, Point and Repeat Mammoth Saber-toothed Cat Brachiosaurus Million Fur Plant หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่55นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจข้อมูลของวานสีน้ำเงินนะคะหรือว่า Blue Whales กันค่ะในหนังสือเรียนหน้าที่55นะคะและการบ้านของวันนี้ก็คือให้นักเรียนตั้งใจฟังครูนะคะดูว่าครูอ่านยังไงแล้วก็ตอบคำถามนะคะท้ายบทค่ะซึ่งจะตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของวานกันนะคะว่าข้อมูลหลักๆที่เราควรจะรู้ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะใน exercise ที่3นะคะหน้า55หนังสือเรียนนะโจทย์บอกว่า read and complete อ่านแล้วก็ตอบคำถามให้สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแปลกันนะคะว่าแต่ละประโยคเนี่ยแปลยังไงหมายถึงอะไรกันนะคะ Blue whales are amazing animals. They live in water and they are mammals. They are blue-gray. They are the biggest animals in the world. They are about 30 meters long and weighed about 150,000 kilograms, as much as 2,000 people. The biggest blue whale was 33.6 meters long and weighed 180,000 kilograms. Blue whales live in all oceans of the world. They are the loudest animals on earth. Their noise is louder than a jet plane. They eat krill, plankton, and small fish. People killed blue whales for their oil, their meat, and their skin. Now there are between 10,000 to 25,000 blue whales in the world. มาดูทีละประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละประโยคนะ Blue whales are amazing animals. เขาบอกว่าวานสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่าอัศจรรย์นะคะเป็นสัตว์ที่น่าประหลาดนะคะThey live in water and they are mammals. พว
ว่าพวกมันเนี่ยอาศัยอยู่ในน้ำนะคะและพวกมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแมวมอสก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ water ก็คือน้ำนะคะ live แปลว่าอาศัยค่ะ they are blue gray พวกมันนะคะมีสีน้ำเงินแล้วก็สีเทาๆนะคะให้เป็นสังเกตที่รูปภาพนะคะ they are the biggest animals in the worldพวกมันเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ biggest ก็คือใหญ่ที่สุดค่ะ world ก็คือโลกนะ they are about 30 meters long and weigh about 150,000 kilograms พวกมันเนี่ยยาวประมาณ30เมตรนะคะ30 meters long และหนักประมาณ weigh about ในที่นี้ในที่นี้หมายถึงประมาณนะคะ 150,000 กิโลกรัมค่ะ as much as 2,000 people ซึ่งเท่ากับมากเท่ากับคน 2,000 คนนะคะ as much as มากเท่ากับค่ะ the biggest blue whale was 33.6 meters long and weighed 180,000 kilograms บอกว่าบลูเวลที่เคยเจอนะคะใหญ่ที่สุดที่เคยเจอเนี่ยยาวประมาณ 33.6 เมตรนะคะ meters ก็คือเมตรนะคะและหนักประมาณ 180,000 กิโลกรัมค่ะ Blue whales live in all oceans of the world ก็บอกว่าว่านสีน้ำเงินเนี่ยอาศัยอยู่ในมหาสมุทรได้ทั่วโลกเลยค่ะเขาพวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในมหาสมุทรได้ทั่วโลกเลยนะคะ Oceans ก็คือมหาสมุทรค่ะ They are the loudest animal on earth เขาบอกว่าพวกมันเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดังที่สุดนะคะเสียงดังที่สุดบนพื้นโลกนี้ล่ะค่ะบนพื้นดินบนโลกนี้ล่ะค่ะ Loudest ก็คือเสียงดังที่สุดนะคะ On earth ก็คือบนพื้นโลกนี้นะคะหมายถึงว่าเป็นสัตว์ที่แบบได้มีเสียงที่ดังที่สุดบนโลกนี้นะคะเขาบอกว่า their noise is louder than a jet plane บอกว่าเสียงของพวกเขาเนี่ยดังกว่าเสียงเครื่องบินเจ็ตอีกค่ะ they eat grill ก็คือกุ้งตัวเล็กๆนะคะกุ้งขนาดเล็กค่ะ grill plankton and small fish พวกมันเนี่ยกินกุ้งขนาดเล็กนะคะกินแพลงต้อนแล้วก็ปลาขนาดเล็กด้วยค่ะ small fish people kill blue whales for their oil their meat and their skin บอกว่ามนุษย์เนี่ยคนเนี่ยฆ่าวานสีน้ำเงินน่ะเพื่อเอาน้ำมันของเขานะคะ oil ก็คือน้ำมันแล้วก็เอาเนื้อแล้วก็หนังของพวกมันไปใช้นะคะNow there are between 10,000 and 25,000 blue whales in the world. บอกว่าตอนนี้ now ก็คือตอนนี้ขนาดนี้เดี๋ยวนี้นะคะมี blue whale อยู่ประมาณ 10,000 ถึง 25,000 ตัวนะคะในโลกนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับวานสีน้ำเงินกันค่ะ Well,fit file หมายถึงข้อมูลของวานนะคะ well fit file อย่างแรกค่ะ name ก็คือชื่อนะคะชื่อของเขาก็คือ blue whale วานสีน้ำเงินค่ะ category ก็คือว่าเขาแบบเป็นสัตว์ประเภทไหนนะคะเขาเป็นสัตว์แมวหมอนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ home ถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะ all oceans of the world เขาอาศัยอยู่ได้ทั่วมหาสมุทรทั่วโลกเลยค่ะ size แปลว่าขนาดนะคะ length ก็คือความยาวค่ะประมาณ 30 meters นะคะ 30 meters ความยาวประมาณ30เมตรนะคะ weightก็คือน้ำหนักนะคะประมาณ 150,000 กิโลกรัมค่ะ 1,050
150,000 kilograms นะคะ color สีก็สีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีออกเทาๆด้วยค่ะสีน้ำเงินเทานะคะ food อาหารของเขานะคะก็คือ grill plankton and small fish ก็กินกุ้งขนาดเล็กนะคะกินแพลงก์ตอนแล้วก็ปลาขนาดเล็กด้วยค่ะต่อไปค่ะ record นะคะ record บันทึกเอาไว้ค่ะว่าเขาเป็นสัตว์อะไรคะ the biggest blue whale นะคะเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะเขาบอกว่าสัตว์วานตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือน้ำหนักประมาณที่เคยเจอนะคะประมาณความยาวเนี่ยประมาณ 33.6 นะคะแล้วก็หนักประมาณ 180,000 กิโลกรัมค่ะ The biggest blue whale was 33.6 meters long and weighed 180,000 kilograms.นักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปเลยนะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนค่ะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะแล้วส่งการตอบคำถามท้ายบทนะคะเกี่ยวกับวานสีน้ำเงินเนี่ยส่งมาให้ครูนะคะในไลน์ส่วนตัวค่ะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.5 นะคะก็ให้นักเรียนไลน์มาสอบถามครูได้นะในไลน์ส่วนตัวค่ะหลังจากที่เราได้อ่านข้อมูลนะคะของวานสีน้ำเงินกันไปแล้วค่ะแล้วก็ตอบคำถามท้ายบทกันไปด้วยนะคะให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็หลังจากเขียนคำตอบลงไปแล้วนะคะก็ถ่ายรูปส่งครูด้วยนะคะเพราะนี่คือการบ้านของนักเรียนค่ะเขียนด้วยลายมือเรียบร้อยสวยงามนะคะแล้วก็ถ่ายรูปให้ชัดเจนส่งครูเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหมั่นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย